ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ทวนความเดิมกันสักนิดนะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ประกาศสละราชสมบัติพระโอรสของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8การผลัดเปลี่ยนแผ่นดินทำให้เรื่องการประหารชีวิตไม่ถูกหยิบยกมาพิจารณาตาอ้นจึงยังถูกคุมขังอยู่ในคุกพลอยหมดกังวลกับเรื่องที่ตาอ้นจะถูกประหารชีวิตไปได้ประภัยมาขอจัดงานปาร์ตี้วันเกิดพลอยก็อนุญาตนะคะเพราะเห็นตาออสเนี่ยสนับสนุนน้องสาวในการที่จะให้จัดงานวันเกิดที่บ้านตาออสช่วยประภัยเตรียมงานอย่างขันแข็งจนกระทั่งถึงวันเกิดของประภัยค่ะก็เรียกว่าชีวิตในช่วงนี้ของพลอยเนี่ยก็หมดห่วงหมดกังวลไปได้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าตาอ้นเนี่ยจะถูกประหารชีวิตตามคำพิพากษานะคะก็กลายเป็นว่าติดคุกอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะติดคุกไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พลอยก็ยังเบาใจแล้วค่ะว่าไม่โดนประหารชีวิตติดคุกนั้นคิดถึงก็ยังไปเยี่ยมกันได้วันเกิดของประภัยจะมีประเด็นอะไรสำหรับพลอยหรือไม่นะคะมีอะไรที่น่าพูดถึงติดตามได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่61ตอนบ่ายพอแดดร่มลมตกพลอยแต่งตัวเสร็จแล้วก็ออกไปนั่งที่สนามหญ้าหน้าตึกที่สนามนั้นมีโต๊ะเก้าอี้ตั้งเรียงรายโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งจัดวางไว้ที่มุมสนามสำหรับเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งมีอาหารหลายอย่างใส่จานวางเอาไว้เต็มพร้อมทั้งภาชนะแล้วก็ซ่อมช้อนที่จะใช้เวลารับประทานพลอยเหลือบตาดูรอบๆอย่างพอใจค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประภัยจัดงานทุกอย่างแล้วก็สั่งการต่างๆด้วยตนเองโดยที่พลอยมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ผลงานก็ดูจะเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องทำให้พลอยภูมิใจว่าลูกสาวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะดูแลจัดการงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สวยนะคะตอนนี้ประภัยถือว่าเป็นสาวเต็มตัวประภัยแต่งตัวด้วยชุดสีชมพูอ่อนรับกับผิวเนื้อที่กำลังเปล่งปลั่งด้วยความเป็นสาวผมที่ดัดใหม่ด้วยเครื่องไฟฟ้าและน้ำยาดูรับกับใบหน้าประภัยผูกจี้ทับทิมโบราณของขวัญที่เจ้าคุณพ่อให้พลอยเมื่อครั้งโกนจุกซึ่งพลอยได้มอบให้เป็นของขวัญวันเกิดของประภัยในวันนี้ประภัยยืนอยู่กลางสนามต้อนรับแขกที่กำลังทยอยกันมาด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วไม่เคอะเขินแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนทำให้พลอยนั่งนึกชมลูกสาวอยู่ในใจนะคะว่าสมัยที่ตัวเองยังสาวอายุเท่านี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะรับแขกได้ดีเท่าประภัยประภัยนั้นเป็นคนที่ไม่เคอะเขินแล้วก็ไม่ขวยอายมีความคล่องแคล่วในการเข้าสังคมนะคะต่างจากพลอยที่ค่อนข้างจะอายขี้อายอยู่มากแขกที่มานั้นก็มีทั้งชายและหญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับประภัยเป็นส่วนมากทุกคนแต่งกายเรียบร้อยตามสมัยนิยมแล้วก็มีกิริยาวาจาอันสุภาพพลอยแลเห็นก็รู้ได้ทันทีด้วยความโล่งใจว่าประภัยนั้นรู้จักคบเพื่อนเลือกคนที่มีฐานะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับตนเองเพื่อนของประภัยทุกคนจึงดูไม่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นบุคคลที่พลอยเห็นว่าพึงต้อนรับได้ทั้งสิ้นวันนั้นมีแขกมาประมาณสัก30คนเศษก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มสาวต่างคนต่างทักทายแล้วก็จับกลุ่มคุยกันอย่างคุ้นเคยเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงดังสอดคล้องกับเสียงดนตรีเพลงฝรั่งที่เปิดจากหีบเสียงใหญ่ซึ่งตั้งไว้ที่มุมสนามทุกคนมีห่อของขวัญหรือดอกไม้มาให้ประภัยซึ่งพลอยเห็นแล้วเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะชมลูกสาวในใจว่าช่างแสดงอาการกิริยาดีใจแล้วก็ชอบใจได้อย่างมากเป็นพิเศษทุกครั้งที่ได้รับของเหมือนกับว่าของนั้นเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ประภัยได้รับทุกครั้งไปคือเรียกว่ามีจริตจักรานที่พอเหมาะพอดีแล้วก็ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเนียนมากซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พลอยทำไม่เป็น
พลอยนี่เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีจริตจักร้านแบบผู้หญิงสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนเรียบร้อยพูดง่ายๆแต่ประไพนี่โอ้โหเต็มตัวแพรวๆพอแขกมาครบประไพก็ออกเดินนะคะแล้วก็คุยกับแขกทักทายตาออดกับตาอั้นก็เดินทักทายปราศัยอยู่ทั่วๆไปแขกหลายคนถูกตาออดหรือว่าประไพพาตัวมาทำความเคารพแล้วก็แนะนำตัวให้รู้จักกับพลอยพลอยก็ได้แต่ยิ้มแย้มทักทายพยักพเยิดไปตามเรื่องแล้วก็ไม่สามารถจะจดจำได้นะคะว่าใครชื่ออะไรหรือว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนๆของประไพแล้วพลอยก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยเขาคุยกันเองตามประสาเด็กแต่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยมีได้แต่งกายแบบสากลอย่างชายหนุ่มคนอื่นๆที่มาในงานค่ะแต่ว่านุ่งผ้าม่วงหางกระรอกสีตะกั่วตัดสวมถุงเท้ารองเท้านะคะแล้วก็เสื้อนอกเป็นเสื้อนอกขาวคอปิดนึกออกนะคะติดกระดุม5เม็ดเรียบร้อยมากมองปั๊บเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้ดีมีตระกูลผิวพรรณดูมีสง่าราศีกิริยาท่าทางก็ดูจะถูกกับใจพลอยเป็นพิเศษประภัยยืนคุยกับชายหนุ่มคนนั้นอย่างรื่นเริงสักครู่หนึ่งแล้วก็พาชายหนุ่มคนนั้นเดินตรงมาทางที่พลอยนั่งพอมาถึงประภัยก็แนะนำว่าท่านยังไม่ทรงรู้จักคุณแม่คุณแม่คะนี่ท่านชายน้อยค่ะท่านชายก้มเศียรยกหัตถ์บังคมพลอยอย่างอ่อนน้อมแล้วก็ลดองค์ลงประทับที่เก้าอี้ใกล้ๆพลางรับสั่งว่าชายชื่อสิทธิเดชแต่ใครๆเขาก็เรียกชายว่าน้อยทั้งนั้นพลอยนึกอยู่แล้วนะคะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพอรู้ว่าเป็นท่านชายเป็นเจ้าก็รีบยกมือขึ้นถวายบังคมท่านชายน้อยนั้นเป็นคนที่วางตัวดีมากๆนะคะในสายตาของพลอยถึงแม้ว่าจะเป็นคนหนุ่มที่อาจจะเป็นลูกหรือหลานของพลอยได้ก็ตามแต่ว่าเมื่อพลอยรู้ว่าท่านชายเป็นเจ้านายพลอยก็รวบรวมเนื้อตัวเข้ามาอยู่ในท่าที่สงบเสงี่ยมทำท่าเฝ้าแหนอย่างที่เคยมาตามภาษาชาววังนะคะที่คุ้นเคยกับการเข้าเฝ้าเจ้านายแล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่ามีระเบียบหลักการนะที่ถูกต้องขณะเดียวกันท่านชายน้อยนั้นก็มีกิริยามารยาทที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วก็เรียบร้อยน่าดูสมกับเป็นเจ้าเป็นนายท่านชายรู้จักวางองค์แล้วก็รู้จักใช้ถ้อยคำที่พอสมควรทำให้พลอยซึ่งเป็นคนรักเจ้านายอยู่แล้วด้วยนิสัยดั้งเดิมเนี่ยรู้สึกดีใจที่กิริยามารยาทเหล่านั้นยังไม่ได้สูญไปในเจ้านายหนุ่มๆท่านชายก็รับสั่งบอกพลอยถึงพระนามของเสด็จพ่อซึ่งทรงเป็นต่างกรมพระองค์หนึ่งที่พลอยรู้จักดีพลอยถามขึ้นอย่างผู้ใหญ่ที่มักจะชอบถามถึงบิดามารดาของคนที่เป็นเด็กกว่าตนนะคะก็ได้รู้ว่าท่านชายนั้นเป็นโอรสของเจ้านายที่ตนรู้จักดีแล้วก็เคยเฝ้าแหนมาพร้อมๆกับคุณเปรมหม่อมแม่ของท่านชายเนี่ยก็เป็นคนที่พลอยเคยรู้จักมาแต่ในวังการที่คุ้นเคยกับเสด็จพ่อแล้วก็หม่อมแม่ของท่านชายก็ยิ่งทำให้พลอยรู้สึกเมตตาท่านชายมากขึ้นไปอีกแถมท่านชายยังบอกกับพลอยว่าเมื่อชายยังเล็กๆหม่อมแม่ยังเคยพาไปวิ่งเล่นที่วังพญาไทเสมอท่านชายเล่าว่าเคยเป็นนักเรียนนอกรุ่นเดียวกับตาอั้นแล้วก็ตาออดรู้จักลูกของพลอยทั้งสองคนเป็นอย่างดีเคยเที่ยวเตร่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันกินนอนมาด้วยกันพอกลับมาแล้วตาอั้นก็แนะนำให้รู้จักกับประไพในงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้รับเชิญมาในงานวันเกิดของประไพในวันนี้ท่านชายเล่าว่าเสด็จพ่อสิ้นพระชนเสียแต่ท่านชายยังประทับอยู่ที่เมืองนอกตอนนี้ท่านชายจึงมีเพียงหม่อมแม่ซึ่งเจ็บไข้ๆอยู่เป็นนิดนะคะส่วนเจ้านายที่เป็นท้องเดียวกับท่านชายนั้นก็ประกอบด้วยท่านหญิงอีก2องค์นะคะเป็นเจ้าพี่แล้วก็มีชายเล็กองค์นึงเป็นน้องชนสาอย่างน้อยเวลานี้ท่านชายประทับอยู่ที่วังกับหม่อมแม่แล้วก็รับราชการอยู่ในกรมกองแห่งหนึ่งเป็นข้าราชการชั้นโทชั้นหัวหน้าแผนก
ข้อความต่างๆที่ท่านชายเล่าให้พลอยฟังตลอดจนกิริยามารยาทที่สนิทสนมเป็นกันเองทำให้พลอยนึกรักแล้วก็เอ็นดูท่านชายเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่าได้รู้จักกับท่านชายมานานจนคุ้นเคยแล้วเป็นอย่างดีท่านชายเสด็จมาวันนี้ก็ดีแล้ววันหลังขอเชิญเสด็จมาที่นี่อีกออดกับหม่อมฉันอยู่บ้านเสมออันเขาต้องไปทำงานประภัยเขาก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่บางทีท่านชายจะไม่โปรดคุยกับคนแก่อย่างหม่อมฉันก็ไม่รู้ท่านชายทรงพระสวนก่อนจะรับสั่งว่าคุณหญิงยังไม่เห็นแก่เท่าไหร่เลยแต่ถึงอย่างไรชายก็ชอบคุยกับคนแก่อยู่แล้วเห็นจะเป็นเพราะว่าชายอยู่กับคนแก่มาตั้งแต่เด็กสักพักตาออดก็เดินเข้ามาหาคุณแม่เอาท่านน้อยมาเก็บไว้ที่นี่เองท่านน้อยถ้าจะยังไม่ได้หวยอะไรกระมังเด็ดไปที่โต๊ะโน้นก่อนดีกว่าขืนทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะหมดเพื่อนๆยายประภัยกินกันเรากับอะไรดีตายละจริงๆแหละแม่ก็ลืมไปท่านชายเด็ดไปหวยเสียก่อนเถอะมั้งคะหม่อมฉันก็ชวนท่านชายคุยเสียนานจนเผลอตัวไปท่านชายลุกขึ้นช้าๆพลางก้มองค์ลงถามพลอยว่าคุณหญิงจะรับประทานอะไรบ้างไหมชายจะตักมาให้โอ้โหพลอยก็ปลื้มมากรู้สึกเหมือนกับมีใครเอาน้ำเย็นมาลูบในหัวใจคือถึงพลอยจะอายุมากแล้วแต่พลอยก็ยังมีจิตใจของผู้หญิงอยู่ครบบริบูรณ์ชอบให้คนเอาใจใส่ชอบให้คนปรนนิบัติเอาใจเล็กๆน้อยๆเมื่อตอนเป็นสาวก็หาความเอาใจใส่แล้วก็การเอาใจจากคู่รักหรือสามีเมื่อพ้นอายุวัยหนุ่มสาวไปแล้วก็ชอบให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยมาปรนนิบัติเอาใจพลอยยิ้มมองท่านชายอย่างปลื้มนะคะไม่เป็นไรหรอกมั้งคะท่านชายเหวยก่อนเถิดหม่อมฉันเองเมื่อไหร่ก็ได้ท่านชายก็เดินตามตาออดหายไปครู่หนึ่งแต่แล้วก็กลับมาที่พลอยอีกพร้อมทั้งอาหารนะคะที่ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำเย็นอีกหนึ่งแก้วโอ้โหทำให้พลอยเนี่ยตื้นตันในน้ำใจของเด็กคนนี้จนแทบจะกลืนอะไรไม่ลงงานวันเกิดของประภัยก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนประมาณ5ทุ่มแขกก็ทยอยกันกลับจนในที่สุดสนามที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงแล้วก็เสียงหัวเราะก็กลับเงียบแล้วก็ว่างเปล่าเหลือแต่ไฟฟ้าสีต่างๆที่ส่องแสงสลัวอยู่ในความชื้นเยือกเย็นของอากาศตอนดึกพลอยขึ้นบันไดช้าๆกลับขึ้นไปบนตึกเข้าไปในห้องนอนนั่งที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่พิจารณาดูรูปร่างสังขารของตัวเองที่ชราลงไปแล้วก็นึกถึงประภัยที่กำลังเป็นสาวสวยเต็มบริบูรณ์ประภัยย่องเข้ามาในห้องเบาๆซุดตัวลงนั่งคุกเข่าข้างๆพลอยเอาแขนพาดไว้บนตักพลอยแล้วก็บอกว่าไพขอเข้ามาขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กราบลงบนตักพลอยยกมือลูบผมประภัยเบาๆสนุกไหมลูกสนุกเหลือเกินที่ลูกได้สนุกสบายก็เพราะคุณแม่ของลูกใจดีที่สุดไม่เป็นไรหรอกประภัยไม่ต้องขอบอกขอบใจอะไรแม่หรอกแม่ได้เห็นได้รู้ว่าลูกของแม่เป็นสุขก็พออยู่แล้วประภัยกอดพลอยอย่างแรงๆอย่างเรียกว่าเต็มรักนะคะแล้วก็บอกว่าจะกลับไปนอนก่อนที่ประภัยจะออกจากห้องพลอยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนประภัยท่านชายน้อยของประภัยนั้นน่าเอ็นดูเต็มทีประภัยหัวเราะกิ๊กประภัยนึกแล้วว่าคุณแม่ต้องรักท่านน้อยอ่ะท่านกระต้วมกระเตี้ยมเสียจนผู้ใหญ่รักทุกคนละค่ะวันหลังประภัยชวนท่านเสด็จมาบ้านเราบ่อยๆก็ได้นะลูกแหมแต่ไม่ชวนยังเกือบจะมาดักพบประภัยทุกวันอยู่แล้วถ้าออกปากชวนท่านมีขนของมาอยู่ที่นี่เลยเหรอคะแล้วประภัยก็เดินร้องเพลงเบาๆออกจากห้องไปปล่อยให้พลอยนั่งนึกในใจอยู่คนเดียวว่าเด็กเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่เห็นค่อยรู้เรื่องสักประภัยจะได้ชวนท่านชายน้อยให้มาเที่ยวบ้านได้บ่อยๆหรือเปล่าอันนี้พลอยก็ไม่รู้แต่หลังจากงานวันเกิดของประภัยแล้วเป็นต้นมาปรากฏว่าท่านชายก็เสด็จมาที่บ้านบ่อยๆตามที่พลอยได้ออกปากชวนเอาไว้ตามปกติท่านชายมักจะมาตอนเย็นๆเมื่อเสร็จจากราชการแล้วหรือถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ราชการหยุดท่านชายก็จะมาแต่วันมาแต่ละครั้งก็มักจะประทับคุยอยู่นานๆ
และทุกครั้งที่มาก็จะต้องมาหาพลอยก่อนและถ้าเวลานั้นเป็นเวลาที่ประภัยอยู่บ้านพลอยก็จะสั่งเด็กคนใช้ให้ไปตามประภัยมาเฝ้าท่านชายทุกครั้งไปในส่วนของตาอั้นตาออดตลอดจนประภัยนั้นก็มักจะปฏิบัติตนกระทำไปในฐานเพื่อนที่ชอบพอกันถึงแม้ว่าจะใช้ราชาศัพท์แต่วิธีการพูดจาและกิริยาอาการที่แสดงต่อกันก็เป็นไปในฐานเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันไม่มีการคารวะนอบน้อมอันควรแก่ชาติกำเนิดของท่านชายที่เป็นเจ้าก็เรียกว่าการปฏิบัติตนของลูกๆกับพลอยเนี่ยห่างไกลกันมากนะคะแตกต่างกันพลอยนั้นยังถือว่าท่านชายเป็นเจ้านายอย่างเคร่งครัดตามประสาชาววังแล้วค่ะความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็ความรักความเอ็นดูที่มีต่อท่านชายก็ไม่ได้ทำให้พลอยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนแต่อย่างใดทุกครั้งที่ท่านชายมาเยี่ยมพลอยก็จะทำท่าเฝ้าแหนอย่างสงบเสงี่ยมถ้านอนเล่นอยู่ที่พื้นก็เปลี่ยนเป็นขึ้นนั่งพับเพียบถ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ก็มักจะสำรวมแขนขาเข้ามาอยู่ในท่าที่ควรแก่การเฝ้าเจ้านายถ้อยคำที่ใช้พูดกับท่านชายก็ถูกต้องอย่างที่ชาววังแท้ๆที่จะใช้กันแต่การระมัดระวังตัวและถ้อยคำวาจาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทำให้ท่านชายห่างกับพลอยเลยนะคะตรงกันข้ามนานวันเข้าพลอยก็ยิ่งนึกรักนึกเอ็นดูแล้วก็ยิ่งนึกชมท่านชายว่าเป็นเจ้านายได้จริงสมชาติกำเนิดเพราะว่าอาการกิริยาของพลอยที่เต็มไปด้วยความเคารพนอบน้อมนั้นไม่ได้ทำให้ท่านชายต้องเก้อเขินขวยอายอย่างที่เด็กหนุ่มๆบางคนอาจจะเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านชายเนี่ยวางท่าภาคภูมิหรือว่าถือโอกาสเอาการคารวะนอบน้อมนั้นเป็นเหตุที่ให้เห็นไปว่าพลอยเป็นคนที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าตนท่านชายกลับถือเอากิริยาของพลอยเนี่ยเป็นของธรรมดาที่สุดแล้วก็แสดงความนอบน้อมในฐานที่พลอยเป็นผู้ใหญ่พบกันทีไรท่านชายก็จะบังคมก่อนที่พลอยจะรีบยกมือขึ้นทันทุกครั้งไปและวิธีที่ท่านชายจะพูดจากับพลอยก็เรียบร้อยอ่อนหวานเหมือนกับท่านชายรับสั่งกับญาติผู้ใหญ่วันไหนที่ท่านชายเสด็จมาแล้วมีตาออดตาอั้นหรือว่าประภัยอยู่บ้านท่านชายก็จะประทับคุยกับพลอยอยู่ครู่หนึ่งซึ่งพลอยก็รู้ดีนะคะว่าท่านชายเนี่ยประสงค์ที่จะพูดจาเล่นหัวกับเพื่อนๆที่เป็นลูกของตนมากกว่าจึงมักจะถอนตัวออกจากวงคุยอ้างธุระอื่นๆแล้วก็ทิ้งให้อยู่กันตามลำพังคนหนุ่มคนสาวแต่วันไหนที่ท่านชายเสด็จมาบ้านแล้วก็ไม่มีใครอยู่นอกจากพลอยท่านชายก็จะประทับรับสั่งกับพลอยได้เป็นเวลานานๆไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือว่ารีบร้อนที่จะลากลับเหล่านี้ก็เป็นเหตุทำให้พลอยเนี่ยรักท่านชายประกอบกับท่านชายเป็นมิตรกับทุกคนในบ้านคือเป็นคนน่ารักกิริยามารยาทดีนะคะวันไหนที่พลอยรู้แน่ว่าท่านชายจะเสด็จพลอยก็จะเตรียมของเสวยอย่างเช่นขนมแล้วก็ผลไม้ซึ่งพลอยก็จะปอกแล้วก็คว้านด้วยมือของตนเองแล้วก็ใส่ครอบแก้วชามแก้วไว้ให้ของที่เตรียมเอาไว้ให้ท่านชายนั้นลูกเต้าคนไหนจะมาแตะต้องไม่ได้เป็นอันขาดนะคะเพราะว่าพลอยก็จะดุว่าเอาอย่างเอะอะทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งประภัยพูดหัวเราะอย่างทีเล่นทีจริงว่าไผรู้แล้วล่ะว่าในโลกนี้คุณแม่มีคนอยู่สองคนที่ใครแตะไม่ได้ใครขืนแตะต้องคุณแม่เป็นต้องออกรับแทนทุกทีใครกันก็พี่ออสกับท่านชายน้อยไงล่ะคะประภัยพูดแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันเย่ประภัยหาความพลอยร้องขึ้นดังๆแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้แม่ไม่ใช่คนลำเอียงถึงเพียงนั้นแต่ออสก็เป็นลูกคนหนึ่งแม่ไม่ได้รักมากไปกว่าลูกคนอื่นๆเลยแล้วท่านน้อยล่ะไพเห็นคุณแม่เคยออกรับแทนออกบ่อยๆอ้าวก็ท่านชายท่านเป็นเจ้าเป็นนายแล้วท่านก็ดีออกคุณแม่ก็เลยรักท่านจนหลงใช่ไหมล่ะคะประไพพูดยั่วต่อไปจะว่ารักก็รักแต่ก็ไม่ได้รักเกินไปกว่าลูกประไพรีบเข้ามากอดคุณแม่จะรักใครก็รักเถอะค่ะไพไม่ว่าคนใจดีอย่างคุณแม่ควรจะมีคนมารักมากกว่านี้อีกหลายร้อยหลายพันเท่าแต่ถ้าจะพูดไปแล้วท่านน้อยท่านก็น่ารักจริงๆไพเองก็ชอบท่านมากเหมือนกันคำพูดของประไพทำให้พลอยปลื้มอยู่ในใจได้นานดูเหมือนว่า
พลอยนี่จะรักท่านชายน้อยมากแล้วก็คงปรารถนาที่จะได้มาเป็นเขยแล้วค่ะเชียร์สุดๆแต่ประภัยจะชอบท่านชายน้อยหรือไม่นะคะสองคนนี้จะได้ลงเอยกันไหมติดตามได้ช่วงหน้าสี่แผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไม้กับสี่แผ่นดินตอนที่61นะคะก่อนที่จะไปฟังกันต่อค่ะช่วงนี้มีคำถามถามมาทาง Facebook ของดิฉันเองนะคะเอาละมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะแม้ตอนนี้รู้สึกว่าพลอยก็กำลังมีความสุขเนาะจากการที่ได้รู้จักกับท่านชายน้อยซึ่งน่ารักและพลอยเองเนี่ยก็เป็นคนที่รักเจ้ามาแต่ดั้งเดิมแล้วด้วยนะคะเป็นชาวรั้วชาววังมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นก็พึงพอใจแล้วก็ปลื้มในท่านชายน้อยแบบสุดๆเลยเหลืออยู่แต่ประภัยนี่ละค่ะว่าประภัยเนี่ยจะคิดเหมือนอย่างพลอยหรือเปล่าจะชอบท่านชายน้อยแบบไหนนะคะอ่ะไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับซีเป็นดินตอนที่61ช่วงที่2ค่ะพลอยเคยแอบคิดอยู่คนเดียวบ่อยๆว่าถ้าได้ใครที่พลอยรักเท่าท่านชายมาเป็นลูกเขยสักคนชีวิตของพลอยเนี่ยแหมคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวคนหนุ่มที่มีกิริยามารยาทช่างพูดช่างคุยเห็นใจแล้วก็รู้จักเอาอกเอาใจผู้ใหญ่รู้จักสงบเสงี่ยมไม่เห่อเหิมหรือว่าเอะอะกระโตกกระตากจะนั่งจะลุกเดินเหินก็มีสง่าราศีหน้าดูพลอยก็พยายามปฏิเสธกับตัวเองนะคะว่าเปล่าไม่ได้รักท่านชายเพราะว่าท่านชายเป็นเจ้าแต่ความจำเป็นที่ต้องปฏิเสธนั้นก็ส่อให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าพลอยออกจะปลื้มเต็มที่ในโอกาสที่อาจจะได้ลูกเขยเจ้าก็เป็นได้ทั้งที่พลอยก็ไม่เคยปริปากพูดจาเรื่องนี้กับประภัยแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ท่านชายน้อยก็ไม่ใช่เพื่อนฝูงผู้ชายที่ประภัยรู้จักแต่เพียงคนเดียวในระหว่างนี้ค่ะตามประสาสวยเลือกได้แล้วก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอย่างสุดๆแบบประภัยนั้นมีหนุ่มๆมาเข้าคิวนะคะขายขนมจีบอยู่เพียบเลยและหนึ่งในนั้นก็คือคุณเสวีพลอยได้ยินประภัยพูดถึงผู้ชายคนนี้อยู่บ่อยๆคุณเสวีเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงเดียวกับตาอั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญทั้งในทางตำแหน่งฐานะมากกว่าตาอั้นอยู่บ้างพลอยจับความได้จากคำบอกเล่าของประภัยว่าคุณเสวีแก่กว่าตาอั้น 3-4 ปีเป็นนักเรียนนอกรุ่นผู้ใหญ่กว่าตาอั้นและตอนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสำคัญอยู่ในบ้านเมืองยุคใหม่นะคะตาอั้นนี่ก็ค่อนข้างจะนับถือเลื่อมใสคุณเสวีอยู่มากดังนั้นประภัยซึ่งว่าอะไรก็ว่าตามตาอั้นแล้วก็นับถือตาอั้นมากเนี่ยก็เลยนับถือเลื่อมใสคุณเสวีตามไปด้วยคุณเสวีเคยมาบ้านพลอย 2-3 ผลในทำนองที่มาเยี่ยมตาอั้นและตาอั้นก็พามาให้รู้จักกับพลอยเท่าที่พลอยสังเกตดูในระยะเวลาอันสั้นคุณเสวีเนี่ยจะว่าไปก็เป็นคนวางตัวดีเป็นผู้ใหญ่สมกับวัยเป็นคนเงียบขรึมแต่เรียบร้อยหน้าตาท่าทางก็สมกับตำแหน่งฐานะควรที่ตาอั้นและประภัยจะนับถือได้มากแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรบางอย่างในตัวคุณเสวีที่ทำให้พลอยไม่สบายใจซะทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าตาของคุณเสวีนั้นไม่จับคนประการหนึ่งคือเหมือนกับว่าไม่ค่อยมองคนประการที่สองเวลาคุณเสวีเข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นมาบนตึกเนี่ยคุณเสวีจะใช้สายตากวาดไปทั่วๆเหมือนกับตั้งใจจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดภายในบ้านว่ามีมากน้อยเพียงใดพลอยไม่เคยพูดจากับคุณเสวีมากนักเพราะว่าคุณเสวีเป็นคนเงียบๆส่วนพลอยก็เป็นคนกระดากคนแล้วก็นึกกลัวๆคุณเสวีอยู่แล้วนะคะส่วนตาออดค่ะตาออดออกจะไม่ชอบใจแล้วก็ไม่พอใจคุณเสวีเอามากๆเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณเสวีมาหาขณะที่คุณเสวีนั่งคุยอยู่กับพลอยตาออดก็นั่งอยู่ด้วยคือนั่งอยู่กับพลอยแต่ไม่ได้สนใจที่จะมาพูดจากับคุณเสวีด้วยนะคะนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าไม่พูดด้วยพอคุณเสวีลากลับไปตาออดก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไอ้หมอนี่
ลูกไม่ถูกสายตาเอาซะเลยคุณแม่แม่ก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรนี่ออสดูเขาก็เรียบร้อยดีเขาอาจเรียบร้อยแต่กับคุณแม่แต่ลูกเห็นมันวางท่าใหญ่โตชอบกลไม่ถูกชะตาเอาซะเลยออสก็เป็นสิอย่างนี้จะถูกใจไม่ถูกใจก็ควรจะนิ่งๆบ้างพูดให้แม่ได้ยินคนเดียวนะไม่เป็นไรหรอกนะแต่อย่าเผลอให้พี่อั้นเขาได้ยินล่ะเขาจะว่าเอาได้เพราะคุณเสวีเป็นเพื่อนของเขาดูเขานับถือกันมากบางทีเขาอาจจะมีอะไรดีอยู่บ้างกระมังพี่อั้นเขาถึงได้นับถือของเขานักแม่กลัวพี่อั้นไปได้พี่อั้นว่าใครดีก็เห็นดีตามไปหมดคอยดูไปเถอะไอ้หมอนี่จะทำความร้อนใจให้สักวันถ้าไม่ระวังตัวกันที่ดีลูกเชื่อตาของลูกมากกว่าใครทั้งนั้นออสนี่บทจะดื้อดันทุรังก็ดื้อเหมือนกับเมื่อยังเป็นเด็กๆ เพื่อนฝูงที่ลูกๆพาเข้ามาในบ้านแม่ก็ต้องต้อนรับดีทุกคนเพราะเป็นเพื่อนของลูกและคุณเสวีเขาก็ไม่เคยทำอะไรผิดแม่เพิ่งได้พบเขาไม่กี่หนแล้วออสจะให้แม่ไปเกลียดเขาได้ยังไงกันลูกออสไม่ได้บอกให้แม่เกลียดออสบอกให้แม่ระวังหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเจ้าหมอนั่นมาพี่นอพี่เทาเขาหน่อยแม่ก็จะหลงรักไปอีกคนหนึ่งเท่านั้นล่ะถ้าใครเขาดีแม่ก็รักทั้งนั้นพลอยก็พูดอย่างเป็นกลางนะคะแต่ตาออสก็แสดงอาการไม่พอใจแล้วก็ลุกไปเสียทางอื่นถึงแม้ว่าตาออสจะไม่พอใจคุณเสวีอย่างมากแต่ตาออสก็ไม่เคยพูดจาเรื่องนี้กับตาอั้นหรือว่ากับประไพเลยนะคะคือตาออสไม่ชอบคุณเสวีมากขนาดไหนแต่ประไพและตาอั้นเนี่ยดูเหมือนจะชอบคุณเสวีมากเท่าๆกับความเกลียดของตาออสนั่นแหละคือไปกันคนละด้านคนละฝั่งกันเลยทุกครั้งที่คุณเสวีมาบ้านตาอั้นกับประไพเนี่ยจึงมักจะเป็นคนต้อนรับแล้วก็นั่งคุยกับคุณเสวีได้นานๆทุกครั้งไปตามปกติคุณเสวีมักจะนั่งคุยกับตาอั้นและประไพนะคะคือนั่งคุยกับตาอั้นโดยที่ประไพเนี่ยร่วมวงด้วยแต่เป็นคนฟังแล้วประไพก็จะนั่งมองคุณเสวีอย่างเลื่อมใสเมื่อคุณเสวีกลับไปประไพก็มักจะเอาเรื่องคุณเสวีเนี่ยมาพูดกับพลอยเสมอในทำนองชื่นชมปราบปลื้มจนพลอยต้องถามขึ้นตรงๆว่าประไพชอบคุณเสวีมากหรือไพชอบมากประไพรับตรงๆนะคะเพราะคุณเสวีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือคุยกับคุณเสวีแล้วไพได้ความรู้มากกว่าคุยกับคนอื่นๆทำให้เห็นว่าคนอื่นๆนั้นเป็นเด็กไปพูดคุยแล้วก็สนุกไปชั่วประเดี๋ยวแต่คุยกับคุณเสวีแล้วรู้สึกว่าตัวฉลาดขึ้นทุกทีคุณเสวีแก่กว่าประไพหลายปีอยู่นะถึงจะแก่กว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไพชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่นับถือได้คนอื่นๆที่เป็นเด็กนั้นก็ดีสำหรับสนุกด้วยกันแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไผ่ชอบคนที่เขาจะแนะนำเราได้เป็นหลักให้เรายึดถือได้พลอยฟังแล้วก็ชักไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนประไพตกลงประไพชอบคุณเสวีแค่ไหนกันแน่คุณแม่นึกว่าไผ่รักคุณเสวีแล้วละสิประไพพูดแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันไผ่ยังไม่เคยนึกรักใครอย่างนั้นเลยค่ะเรื่องนี้ไผ่ต้องขอดูนานๆก่อนเพราะไม่แน่ใจตัวเองว่าจะรักใครได้ตลอดไปถึงเพียงนั้นแต่ถ้าไพ่นึกรักใครจริงๆไพ่จะต้องมาบอกให้คุณแม่รู้เป็นคนแรกค่ะคำพูดของประไพทำให้พลอยต้องนิ่งไม่สามารถที่จะพูดอะไรต่อไปได้เพราะว่าประไพพูดออกมาเสียก่อนว่ายังไม่ได้นึกรักใครในทางนั้นพลอยก็เลยไม่มีทางที่จะตักเตือนแนะนำอย่างไรได้นะคะเพราะว่าถ้าจะพูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าพูดจาชักชวนให้ลูกสาวเนี่ยคิดหาสามีซึ่งพลอยก็จะกระดากใจแต่คำพูดของประไพก็ไม่ได้ทำให้พลอยคลายความหนักใจนะคะอันที่จริงพลอยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่มีความรู้สึกรักชอบบุคคลต่างๆมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ลักษณะและการติดต่อของคนคนนั้นอีกอย่างพลอยก็เป็นผู้หญิงที่คือเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุเนาะมีกำลังใจกำลังความคิดที่ถูกบั่นทอนไปมากด้วยทุกข์ต่างๆที่ต้องประสบมาในชีวิตเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยพ
พยายามที่จะทำใจให้เป็นกลางไม่ให้ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะได้เห็นความดีเลวผิดถูกของฝ่ายนั้นๆให้ชัดแจ้งแต่พลอยก็อดไม่ได้ที่จะลำเอียงมาทางท่านชายน้อยคือระหว่างท่านชายน้อยกับคุณเสวีเนี่ยแน่นอนว่าพลอยลำเอียงมาทางท่านชายน้อยนะคะด้วยความรู้สึกตรงไปตรงมาว่ารักท่านชายน้อยมากกว่าเพราะว่าอายุแล้วก็หน้าตาสมกับประไพอันนี้คือด้วยเหตุและผลแต่ถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆพลอยก็มีความต้องการที่ไม่มีใครอธิบายได้นอกจากตัวพลอยเองนั่นก็คือความต้องการอยากได้ลูกเขยเป็นเจ้าอยากจะได้หลานเป็นราชนิกุลเป็นหม่อมราชวงศ์อันนี้ก็เป็นความต้องการที่เกิดจากความนิยมอันมีเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีต่อเนื่องกันมาในตัวพลอยตั้งแต่สมัยก่อนๆจากการที่พลอยเนี่ยเคยอยู่ในรั้วในวังตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความนิยมในเจ้าเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆเมื่อมาเจอกับท่านชายน้อยซึ่งท่านก็เป็นเจ้าที่น่ารักเพราะฉะนั้นพลอยก็รีบเทคะแนนให้จนหมดหัวใจละค่ะในส่วนของคุณเสวีถ้าจะพูดถึงตำแหน่งฐานะกิริยามารยาทเท่าที่พลอยได้เห็นก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ารังเกียจหน้าตาก็สะอาดสะอ้านมิใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่พลอยเห็นว่างามอย่างท่านชายน้อยคือถ้าเกิดว่าอ่านตามเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยผู้เขียนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบรรยายภาพว่าท่านชายน้อยนี่นะเป็นคนหนุ่มที่งามมีสง่าราศีผิวพรรณดีดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าไม่ใช่คนธรรมดาในขณะที่คุณเสวีก็ไม่ใช่คนหล่อแต่ก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่นะคะก็เป็นคนที่ดูดีคนหนึ่งเป็นคนที่ผู้หญิงอาจรักได้ด้วยหน้าตาของคุณเสวีนั่นเองถึงแม้ว่าคุณเสวีเนี่ยจะแก่กว่าประไพหลายปีแต่ประไพก็บอกเองนะคะว่าชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ทีนี้ในส่วนความรู้สึกของตาออสที่เกี่ยวกับคุณเสวีคือใจพลอยเนี่ยเทมาทางท่านชายน้อยในขณะที่ทางคุณเสวีก็ไม่ค่อยมีอะไรคือไม่บวกไม่ลบแต่พอได้ฟังความรู้สึกของตาออสใจพลอยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งมาทางท่านชายน้อยมากขึ้นอีกนะคะเพราะพลอยรู้ดีว่าคำพูดของตาออสเนี่ยเป็นคำพูดที่ผุดพรุ่งออกมาจากหัวใจโดยไม่มีเหตุผลอีกอย่างตาออสเป็นลูกคนที่พลอยรักมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคำพูดของตาออสจึงมีน้ำหนักสำหรับพลอยมากอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นค่ะพลอยรู้ว่าตาออสเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวสำหรับคนอื่นๆแต่ตาออสเป็นคนที่ดูลักษณะคนค่อนข้างเก่งคนที่ตาออสไม่ชอบแต่แรกนั้นในตอนท้ายก็มักจะแสดงนิสัยออกมาให้เห็นว่าตาออสเป็นฝ่ายถูกคือเป็นคนที่ชอบดูแล้วถูกดูถูกต้องอยู่เสมอนะคะความหนักใจที่เกิดขึ้นกับพลอยครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะพลอยรู้สึกตัวว่าตนมีความลำเอียงเข้าข้างท่านชายน้อยอยู่ในใจพลอยมีความเห็นมาแต่ดั้งเดิมว่าเรื่องการมีเย่าเรือนของลูกๆเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนโดยเฉพาะนะคะคนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าการแต่งงานของพลอยกับคุณเปรมถ้าดูผิวเผินอาจจะดูเหมือนว่าเป็นไปตามอานัดแล้วว่าการจัดการของผู้ใหญ่แต่พลอยก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของตนเองอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคือถ้าเกิดพลอยไม่ตกลงเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่บังคับนะคะแต่พลอยตกลงไงผู้ใหญ่ก็เลยจัดให้เป็นไปตามนั้นดังนั้นพลอยจึงได้ทำใจเอาไว้แต่แรกว่าเรื่องการมีเย่ามีเรือนของลูกทุกคนพลอยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องชักนำก่อนแต่จะให้ความเห็นก็ต่อเมื่อลูกคนใดคนหนึ่งมาถามแล้วก็มาขอความเห็นหรือถ้าจะใช้สิทธิ์ของความเป็นแม่ห้ามปรามก็จะใช้ต่อเมื่อคนที่ลูกได้เลือกเป็นคู่ครองนั้นแสดงออกมาให้ปรากฏอย่างแน่ชัดว่าคนคนนี้จะไม่นำความสุขคือจะไม่ทำให้ลูกมีความสุขนะคะถ้าเห็นได้ชัดเช่นนั้นเนี่ยพลอยก็จะห้ามปรามแต่คุณเสวีก็ไม่เคยทำอะไรให้เป็นที่น่าตำหนิหรือว่าควรแก่การรังเกียจและประไพก็ไม่เคยมาไถ่ถามขอความเห็นจากพลอยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะพลอยก็มีความต้องการอันค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวในเรื่องอยากได้ท่านชายน้อยมาเป็นเขยความรู้สึกในใจที่ขัดต่อหลักที่ตั้งใจจะยึดเหนี่ยวนั้นก็เป็นเรื่องที่ก่อความหนักใจให้กับพลอยได้มากพลอยเฝ้าสังเกตดูอาการกิริยาของประภัยที่แสดงต่อหน้าคนทั้งสองด้วยความหวังแล้วหวังอีกว่าประภัยอาจจะมีท่าทีหรือมีแววอะไรสักอย่างนึงที่จะพิสูจน์ให้พลอยเห็นว่าชอบท่านชายน้อยมากกว่าคุณเสวีบางครั้งการกระทำของประภัยบางอย่างก็ทำให้พลอยดีใจแล้วก็โล่งใจเป็นต้นว่าในบางวันที่พลอยรู้ว่าท่านชายน้อยจะเสด็จมาหาในตอนบ่ายพลอยนั่งปอกผลไม้เตรียมไว้ให้ซึ่งพลอยเรียกว่าเอาไว้ตั้งเครื่องท่านชายประภัยก็มักจะมานั่งอยู่ด้วยช่วยปอกผลไม้แล้วก็ช่วยจัดแล้วก็พูดคุยถึงท่านชายน้อยด้วยถ้อยคำที่สอให้เห็นว่าประภัยเองก็นึกเอ็นดูท่านชายอยู่มากบางครั้งประภัยก็บอกให้พลอยรู้ว่าท่านชายโปรดเสวยอะไรไม่โปรดอะไรและเมื่อท่านชายมาถึงประภัยก็จะต้อนรับด้วยอาการที่รื่นเริงเบิกบานดีใจที่ได้พบกับท่านชายแล้วก็พูดจาเล่นหัวกับท่านชายอย่างสนิทสนมการกระทำของประภัยเช่นนี้ก็ทำให้พลอยสบายใจได้มากแล้วก็แอบมีความหวังว่าประภัยเนี่ยจะรับไมตรีของท่านชายน้อยจะชอบท่านชายน้อยนะคะแต่ความสบายใจและความหวังอันเร้นลับของพลอยก็จะหมดไปทุกครั้งเมื่อคุณเสวีมาที่บ้านเพราะว่าเมื่อก่อนถึงเวลาคุณเสวีจะมาถ้าประภัยรู้ล่วงหน้าประภัยก็มักจะแต่งตัวให้เรียบร้อยสวยงามเป็นพิเศษแล้วพอคุณเสวีมาถึงประภัยก็มักจะมาอยู่ใกล้ๆไม่ยอมห่างคอยฟังคำพูดของคุณเสวีด้วยความเลื่อมใสที่เห็นได้ชัดแล้วก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าคุณเสวีจะกลับตาออดนี่ก็รู้สึกหมั่นไส้น้องสาวมากเลยทีเดียวนะคะบางครั้งถึงกับทำหน้าบึ้งไม่พูดจากับน้องสาวไปหลายๆวันและวันหนึ่งตาออดก็อดรนทนไม่ไหวปรารภกับพลอยขึ้นมาว่าคุณแม่ลูกหมั่นไส้ยายประภัยเต็มทีแล้วเลื่อมใสไอ้หมอนั่นจนหน้าเกลียดคุณแม่จะห้ามบ้างซะไม่ได้เหรอออดก็ช่างไม่เห็นใจแม่บ้างเลยแม่จะไปห้ามเขาได้อย่างไรล่ะลูกในเมื่อเขาไม่เคยทำอะไรผิดออดเองก็เคยบอกแม่ว่าประภัยโตแล้วไม่ใช่เด็กๆถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ถ้าลูกของแม่คบใครที่ไม่ดีแม่ก็ควรจะห้ามได้เรื่องดีไม่ดีเป็นเรื่องที่ออดเห็นไปคนเดียวแม่ก็จนใจถ้าจะถามประภัยหรือพี่อั้นที่เขาชอบกันเขาก็คงว่าของเขาดีแม่จะไปพูดอะไรก็ยากเพราะเขาไม่เคยทำอะไรผิดให้แม่เห็นคำพูดของพลอยมีเหตุผลพอที่จะทำให้ตาออดเนี่ยต้องยอมจำนนแต่ถึงจะยอมจำนนต่อเหตุผลนะคะหากตาออดก็ไม่ยอมจำนนในทางอื่นๆและเพราะเหตุที่ตาออดไม่ชอบคุณเสวีอย่างรุนแรงนี้เองตาออดก็เริ่มดำเนินการไปอีกทางหนึ่งนั่นก็คือพยายามทุกทางที่จะช่วยเหลือท่านชายให้มีโอกาสได้พบปะกับประภัยมากกว่าคุณเสวีมีพี่ชายอยู่สองคนคนหนึ่งชอบคุณเสวีอีกคนหนึ่งชอบท่านชายคนไหนจะชนะติดตามเรื่องราวของประภัยและก็คุณเสวีท่านชายน้อยพลอยและคนอื่นๆได้นะคะกับสี่แผ่นดินตอนหน้าตอนที่62ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง